สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Modern Life นะครับทางททบ5นะครับเที่ยงตรงแบบนี้เจอกับเรา2คนโยรินครับฟ้าค่ะแล้ววันนี้นะครับฟ้าบอกว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากเหมือนเดิมใช่ไหมถูกต้องค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า Isuzu Caravan สัญจรเส้นทางที่4จากประเทศลาวสู่ประเทศเวียดนามที่เมืองเดียนเบียนฝูนั่นเองค่ะน่าสนใจมากน่าสนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าไปพบกับคุณเอ๋ในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถมาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับการเดินทาง Isuzu Caravan สัญจรเส้นทางที่4ไทยลาวเวียดนามนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปสู่จุดหมายปลายทางของเราแล้วนั่นก็คือเมืองเดียนเบียนฝูประเทศเวียดนามค่ะที่นี่มีความน่าสนใจอยู่มากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่แหมก่อนที่เราจะออกเดินทางกันไปนั้นนะคะคุณผู้ชมฝนตกค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแล้วก็ตกมาตลอดเลยจนตอนเช้านี่นะคะก็ยังเห็นอยู่นะคะว่ามีฝนตกปรอยๆนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมแถมบรรยากาศนะคะก็ดีอย่างมากเลยทีเดียวถ้าคิดในแง่ดีแล้วนี่นะคะก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะที่ฝนตกก่อนที่คาราวานของเราจะออกเดินทางค่ะเอกกำลังยืนอยู่บนเขาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะมีหมอกลอยอยู่เต็มไปหมดเลยอากาศเย็นสบายมากแต่ระหว่างทางค่ะคุณผู้ชมเราคาราวานก็จะต้องเจอกับอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นหินดินถล่มค่ะเพราะว่าช่วงที่เรามานี่นะคะเป็นช่วงที่มีพายุเข้าพอดีแต่ว่าเราก็สามารถผ่านกันมาได้ด้วยดีค่ะคาราวานก็มาถึงที่เมืองเดียนเบียนฝูแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงจุดฟินิชนะคะก่อนอื่นค่ะว่าเดี๋ยวเรามาแวะเที่ยวกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมที่นี่เลยค่ะเนินเขาเอวันนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นี่นะคะมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นถึงป้อมปราการที่สมัยก่อนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขามาตั้งฐานเอาไว้เลยอย่างมั่นคงนะคะเพื่อที่จะรบกับเวียดนามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาอยู่บนเนินเขาเอวันแล้วล่ะค่ะทั้งสูงเหนื่อยแต่ก็สวยมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามมากแต่ว่าที่สำคัญที่อยู่ด้านหลังนี้ตรงนู้นค่ะจะเห็นว่าเป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่นี่ก็คือหลุมระเบิดค่ะซึ่งสมัยก่อนนั้นเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาได้ปล่อยระเบิดลงมาตรงบริเวณนี้ค่ะจึงเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอนุภาคนี้นะคะร้ายแรงมากเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นแล้วจงอย่าเกิดสงครามอีกเลยนะคะรักกันไว้มากๆค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือซากสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามเวียดนามค่ะเป็นรถถังของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าสภาพนี่นะคะคือก็มีบุบสลายไปบ้างนะคะเนื่องจากว่าก็ใช้งานจริงละในสมัยสงครามแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่มาที่เอวันก็จะสามารถได้เห็นถึงรถถังเห็นถึงบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็ยังคงรู้สึกเหมือนเองแน่ๆคือรู้สึกขนลุกนิดๆ นะคะว่าสมัยก่อนนั้นสงครามเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากในสมัยก่อนของคนเหล่านั้นค่ะสำหรับ
เมืองเดียนเบียนฟูนั้นนะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามค่ะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ400กว่ากิโลนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากชายแดนลาวประมาณ30กว่ากิโลค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากมองไปทางไหนก็เขียวชอุ่มไปหมดเลยค่ะที่สำคัญที่นี่นะคะก็จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาฉะนั้นแล้วนะคะวิวทิวทัศน์จึงสวยงามและเป็นธรรมชาติมากเลยล่ะค่ะบนเนินเขากลางใจเมืองเดียนเบียนฟูนั้นเราจะเห็นรูปหล่อสำริดขนาดใหญ่เป็นอนุสาวรีย์วีรชนนั่นเองค่ะของกองทหารเวียดมินซึ่งสู้เพื่อนำชัยชนะมาสู่ประเทศเวียดนามในสมัยสงครามเวียดนามค่ะเราได้ไปเที่ยวเมืองเดียนเบียนฟูกันไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันเลยละค่ะเจออุปสรรคก็เยอะไม่ว่าจะเป็นดินถล่มฝนตกถนนที่คดเคี้ยวเพราะว่าเรานี่นะคะต้องขับกันบนภูเขาไหนเจอหลุมถนนอีกถนนก็ขรุขระมากเลยละค่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ค่ะจะมีงานเลี้ยงซึ่งเป็นงานเลี้ยงที่น่าสนใจมากมีของอร่อยแถมยังมีกิจกรรมอีกเพียบเลยละค่ะเดี๋ยวตามเอกเข้าไปในงานเลี้ยงกันเลยดีกว่าค่ะลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V-Volunteer V-Cross